สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประโยชน์ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีเมลน่ะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะครับยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมในจากบทเรียนบทที่8จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียกอีกอย่างว่าอีเมลนะครับเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ทันสมัยที่ปัจจุบันเขาใช้กันอยู่นะครับมันมีประโยชน์อย่างไรมาดูกันนะประโยชน์อย่างแรกเลยก็ทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกนะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ 2. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการได้ทุกเวลานะที่เราต้องการส่งอยากส่งเวลาไหนก็ได้ 3. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ละทีสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ทีละหลายๆคนในเวลาเดียวกันส่ง1ครั้งนะสามารถส่งออกไปได้หลายคนเลยต่อไปประหยัดเวลาในการเดินทางโดยที่เราไม่ต้องไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย์หรือที่ไปรษณีย์นะครับต่อไปผู้รับจดหมายเนี่ยสามารถอ่านได้ทุกเวลานะครับไม่จำเป็นจะต้องว่าต้องอ่านเวลานั้นเลยเมื่อได้รับแล้วนะครับจะอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นโดยมีรูปภาพประกอบดังนี้นะอย่างแรกก็คือทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับนักเรียนดูตามภาพนะครับนะทั่วโลกเนี่ยนะระยะทางของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศนะครับมันก็มีระยะทางที่ห่างไกลกันมากนะครับหลายร้อยกิโลหลายพันกิโลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาในการส่งเอกสารนะครับส่งรูปแบบส่งภาพส่งวิดีโอส่งข้อมูลต่างๆนะครับผ่านอีเมลไปนะครับนะแต่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะมันจะต้องมีอินเทอร์เน็ตถึงจะส่งหากันได้ส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้นะครับนะส่งไปเลยส่งให้คนนี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 ้คนไหนก็ได้ส่งได้พร้อมๆกันเลยนะครับส่งกดส่งปุ๊บส่งได้เลยนะเหมือนคลิปครั้งที่แล้วคลิปบทที่8ที่ครูทำให้ดูนะครับสามารถส่งได้เลยอ้าวดูต่อไปนะครับสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ทุกเวลาที่ต้องการนะครับนักเรียนจะส่งเวลาไหนก็ได้นะครับนะเที่ยงวันบ่าย3 6โมงเย็นนะสามารถส่งได้เลยทุกเวลาส่งไปเข้าไปที่โน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่งไปในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับต่อไปนักเรียนสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ทีละหลายๆคนในเวลาเดียวกันนะครับก็อย่างตามรูปนะครับนะคนนี้นะครับคือผู้ส่งนะครับสามารถส่งเพียงครั้งเดียวนะครับกดส่งครั้งเดียวสามารถส่งไปได้ที1คน2คน3คน4คนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับสามารถส่งครั้งเดียวเนี่ยไปได้หลายคนเลยนะครับต่อไปประหยัดเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย์หรือที่ไปรษณีย์นะครับนะก็อย่างตามรูปนี้เลยรูปแรกนี่ก็จะเป็นไปรษณีย์นะครับนะปกติแล้วเราจะส่งเอกสารส่งอะไรเราก็ต้องส่งที่ไปรษณีย์ส่งเอกสารอย่างเดียวนะครับถ้าส่งพัสดุเป็นสิ่งของอะไรเราก็จำเป็นต้องไปอยู่นะครับนะต่อไปกลางรูปกลางนี้จะเป็นตู้ไปรษณีย์ตู้ไปรษณีย์ก็เราจะเอาจดหมายของเราเนี่ยไปสอดใส่ในช่องนี้นะครับ2ช่องนี้นะส่งไปแล้วก็บุรุษไปรษณีย์ก็จะมารับเอกสารรับจดหมายในตู้นะครับแล้วก็นำไปส่งให้เรานะครับเราก็ใช้เวลาในการส่งนะครับ1วัน2วัน3วันก็แล้วแต่ระยะทางนะครับต่อไปผู้รับจดหมายเนี่ยสามารถอ่านจดหมายได้ทุกเวลาตามสะดวกเลยก็นะครับให้รูปช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับเนี่ยผู้ส่งเขาส่งเวลา7โมงนะครับผู้รับคนแรกเนี่ยรับพร้อมๆกันนี้แหละนะครับนะแต่ให้นักเรียนช่วยดูนะครับว่าใครเป็นคนอ่านคนแรกนะครับลองคิดดูนะครับว่าใครอ่านคนแรกนะครับนะคนที่อ่าน8โมงนี่คืออ่านคนแรกนะครับคนที่อ่าน9โมงคืออ่านคนที่2คนที่อ่านตอนคนที่3คือคนที่อ่านตอนเวลาเที่ยงวันนะครับ12นาฬิกาแล้วคนสุดท้ายที่อ่านก็คือคนที่อ่านเวลา4โมงเย็นตามนี้นะครับนะคนผู้รับเนี่ยจะอ่านเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเขาจะสะดวกอ่านเวลาไหนส่งไปวันนี้เขายังไม่อ่านก็ได้นะครับอ่านพรุ่งนี้ก็ได้อีเมลมันก็ไม่หายไปไหนนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วในบทเรียนในเรื่องของประโยชน์ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันต่อไปในบทต่อไปบทที่10สวัสดีครับ